การพัฒนาวงการสนุกเกอร์ของเราต่อไปเรียนท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเก่าเซกเบียนคุณสรุปผมเดชรุปิสอนนักกีฬาสนุกเกอร์การติดตามสโมสรสมาชิกเราจริงๆนี่แหละต้องแข่งในปีที่แล้วแล้วแต่เราก็ไปติดทางโควิด-19จึงทำให้เราเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาหลายครั้งนะครับเลื่อนมาตั้งแต่ประกอบกีฬาเนี่ยกีฬาบิลเลียนในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ14รายการเราก็พยายามที่จะจัดจนครบหมดทุกรายการนะครับไม่มีรายการเอายังเอาครับโอ้โหกันดีกันเยี่ยม